อีกแนวทางความคิดหนึ่งคือ Home Isolation นะครับคือการให้ผู้ป่วยโควิดรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ Home Isolation คืออะไรและใครบ้างที่จะต้องกักตัวแบบ Home Isolation นะครับพูดคุยกันครับกับแพทย์หญิงนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทรงพลและภริคุณภริยาค่ะค่ะคุณหมอคะช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่า home isolation มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกักตัวรักษาโควิดอยู่ที่บ้านให้คุณหมอช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะ home isolation คืออะไรคะค่ะจริงๆคำว่า home isolation ตามภาษาอังกฤษเนี่ยมันหมายถึงกรณีที่บอกว่าเป็นการแยกกักแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะก็คือบอกว่าเป็นแนวทางเนื่องจากว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยตามนโยบายของการระบาดโรคสิ่งที่เราเจอก็คือว่าเราจะให้ผู้ป่วยทุกรายที่เป็นโควิดเนี่ยรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะค่ะเพราะเนื่องจากว่าโรคเนี้ยสามารถติดต่อกันง่ายแต่ปัจจุบันปัญหาที่เราเจอก็คือผู้ป่วยโควิดเตียงไม่เพียงพอนะคะดังนั้นสิ่งที่มาตรการอีกแนวทางนึงในการดูแลผู้ป่วยก็คือการให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถดูแลตนเองได้ภายใต้การรับค่ะให้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์แต่ยังอยู่ที่บ้านแต่ถ้าอาการหนักก็จะนำเข้าสู่โรงพยาบาลนะคะสรุปก็คือเนี่ย home isolation ในประเทศไทยเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโควิดระหว่างผู้ป่วยรอเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะครับผู้ป่วยที่จะต้องกักตัวแบบ isolation นี่จะต้องมีอาการแบบไหนครับค่ะในผู้ป่วยที่ home isolation อันเราเรียกภาษาอังกฤษแล้วเนาะครับขออนุญาตนะคะคือหมายความว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยยืนยันว่าเป็นโควิดแล้วก็ระหว่างรอรักษาที่แอดมิดที่บ้านแต่ไม่มีเตียงแพทย์พิจารณาดูแล้วคิดว่าสามารถดูแลรักษาตนที่บ้านได้อันนี้กรณีที่หนึ่งค่ะกรณีที่สองผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19รับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วประมาณ10วันและอาการดีขึ้นนะคะค่ะไม่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์ต้องการเตียงที่ให้กับผู้ป่วยอาการหนักกว่าเข้าอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะให้ผู้ป่วยคนนี้กลับไปอยู่ที่บ้านอีก4วันแบบเคร่งคัดนะคะค่ะเคร่งคัดยังไงบ้าง1คุณหมอก็จะให้ไอ้ตัววัดอุณหภูมิอ่ะค่ะปลอดวัดอุณหภูมิตาย2พอออกซิเมเตอร์ที่จะวัดออกซิเจนปลายนิ้วว่าออกซิเจนในเลือดสูงหรือต่ำอ่ะค่ะแล้วคุณหมอก็จะติดตามเช้าติดตามเย็นโทรศัพท์ทุกวันพร้อมจัดอาหารไปให้ทานที่บ้าน3มื้อถ้ามีปัญหาโทรติดต่อได้24ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะนี่คือจะมี2ลักษณะนะคะครับคือคนที่ใกล้จะหายดีแล้วแทนที่จะต้องอยู่โรงพยาบาล14วันก็เหลือแค่10วันส่วน4วันเนี่ยก็คือให้ไปรักษาตัวที่บ้านเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เตียงนั้นว่างแล้วก็ให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะครับ ค่ะคำถามก็มีอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยสถานที่เขาไม่เอื้ออำนวยนะครับไม่สามารถแยกตัวกักตัวได้ไม่ได้อยู่ที่คอนโดหรือว่าบางบ้านเนี่ยอยู่กันหนาแน่นหลายคนเนี่ยจะทำยังไงดีครับอันนี้ต้องขึ้นกับการดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคนี้ติดง่ายมากอย่างที่เราทราบกันนะคะครับโควิด-19ตัวนี้มีหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่ติดง่ายปัจจุบันนี่คือสายพันธุ์ของเขาเรียกมันจะมีภาษาอังกฤษขออนุญาตภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็จะมีอัลฟานี่ตัวเอก็คืออังกฤษเนาะค่ะครับแล้วก็สายพันธุ์เดลต้านี่เป็นสายพันธุ์ของอินเดียสายพันธุ์เบต้าเป็นสายของพันธุ์แอฟริกาที่ติดง่ายปัจจุบันตัวนี้นะคะก็คือทั้งอังกฤษแล้วก็เดลต้าของอินเดียค่ะค่ะติดง่ายมากส่วนแอฟริกามีเฉพาะตอนใต้ภาคใต้ตอนนี้ประเทศส่วนกลางยังไม่ค่อยพบอะค่ะครับค่ะ
คือสายพันธุ์เดลต้านี่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันล่าสุดมีสายพันธุ์แลมด้าด้วยครับคุณหมอครับตอนนี้กังวลใจไหมครับครับครับค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยยืนยันกรณีที่ยังไม่ได้เตียงเขาจะต้องสมมติว่าถ้าเข้าโฮมไอโซเลชันเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันคะเท่ากันหรือเปล่า14วันเท่ากันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโฮมไอโซเลชันเราใช้ในเฉพาะพื้นไม่ได้ใช้ทั้งประเทศนะคะค่ะใช้เฉพาะพื้นที่หรือจังหวัดที่มีปัญหาการระบาดของโรคและเตียงไม่พอเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ที่เป็นมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเตียงดังนั้นในพื้นที่อื่นๆที่ไม่มีปัญหาการบริหารจัดการเตียงของโรงพยาบาลนะคะไม่แอดมิดค่ะก็คือเข้าสู่กระบวนการรักษาตามปกติถูกต้องไหมคะจังหวัดที่ถูกต้องค่ะค่ะถูกต้องแต่ถ้าพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหาในการบริหารจัดการเตียงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะคะก็จะประกาศว่าให้สามารถใช้แนวทางของ home isolation คือการกักตัวระหว่างรอแอดมิดที่บ้านได้ค่ะโดยมีกำหนดบุคลักษณะของผู้ป่วยที่จะเข้ารักษาได้มี7ข้อนะคะค่ะข้อที่1อาการดีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อสบายดีไม่มีอาการ2ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า60ปี3ร่างกายแข็งแรงครับ4อยู่คนเดียวหรือที่พักอาศัยที่มีห้องแยกเพื่ออยู่คนเดียวได้ข้อ5ไม่อ้วนฮะอ้วนนี่หมายถึงว่าน้ำหนักตัวเมื่อคำนวณดัชนีมวลกายแล้วน้อยกว่า30ประมาณแล้วทำไมเกี่ยวอะไรครับอ้วนไม่อ้วนเนี่ยฮะเพราะว่าภาวะอ้วนเขาบอกว่าปัจจุบันจากสาเหตุการเสียชีวิตก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโรคภาวะอ้วนโรคร่วมต่างๆเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้กลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยพบว่าทำให้อาการของโควิดรุนแรงมากขึ้นค่ะครับค่ะแล้วก็สุดท้าย คือยินยอมแยกตัวจากที่อาศัยของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรอรับแอดมิดเนี่ยต้องขึ้นกับผู้ป่วยขึ้นกับแพทย์และขึ้นกับคณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดที่จะประกาศให้ใช้หรือเปล่าด้วยนะคะครับก็โดยหลักแล้วเนี่ยก็จะใช้กับ2กรณีนะครับกรณีแรกคือผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ๆเลยแล้วปรากฏว่าอาการก็ไม่รุนแรงสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ก็คงมีการพูดคุยว่าถ้าดูแลรักษาตัวที่บ้านคุณหมอก็จะดูแลในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างไรส่วนคนที่อาการดีขึ้นแล้วแทนที่จะต้องอยู่โรงพยาบาล14วันก็เหลือ10วันอีก4วันไปดูแลที่บ้านหมอพยาบาลดูแลกันอย่างใกล้ชิดคำว่าหมอและพยาบาลดูแลกันอย่างใกล้ชิดไปดูกันยังไงครับใกล้ชิดกันยังไงครับวิธีการนะคะและก่อนกลับใช่ไหมคะสมมติถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนะคุณหมอเขาเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหนึ่งก่อนกลับว่าไม่มีพยาธิสภาพพร้อมอุปกรณ์ในการดูแลตนเองทุกเช้าคุณหมอก็ก่อนกลับบ้านคุณหมอปกติถ้าแอดมิดแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะให้สแกนไลน์อะค่ะแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีไลน์ก็คือใช้วิธีการพูดคุยโทรศัพท์ทุกวันนะคะซึ่งการติดต่อการสื่อสารจะมีหลายระบบระบบที่หนึ่งคือโทรศัพท์แต่ว่านี้จะไม่เห็นหน้าคนไข้อันนี้ไม่ดีอันที่สองก็คือพูดคุยผ่านไลน์เป็นไลน์คอลอะค่ะอันนี้สามารถเห็นหน้าคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยอาการดีไหมหน้าตาแบบไหนเป็นอย่างไรนะคะแบบที่สามก็คือเป็นแบบเทเลเมดิซีนนะคะครับซึ่งอันนี้จะเห็นทุกอย่างใดที่ทำคำสอนผู้ป่วยออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเราก็ทำอยู่นะคะในโรงพยาบาลนะคะเพื่อลดอาการลดเพื่อให้ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลและลดโอกาสการจะติดเชื้อของผู้ป่วยค่ะครับคือหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลน้อยลงแล้วก็ผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงที่กำลังจะเข้ามาถ้าอาการไม่หนักเนี่ยก็คือดูแลที่บ้านได้นะครับคำถามคือว่าเราวินิจฉัยยังไงครับว่าผู้ป่วยตรงนี้ไม่หนักและดูแลรักษาตัวที่บ้านได้ดูจากอะไรครับดูจากอาการดูจากประวัติครับดูจากผลออกซิเจนที่อยู่ระดับปลายนิ้วค่ะแล้วก็ผลเอ็กซเรย์นะคะครับแล้วการให้ยาให้เยออะไรพวกนี้นี่ที่จะให้เขากลับบ้านเนี่ยฟาราพิราเวียหรือว่ายาอื่นๆอะไรพวกนี้เราแจกให้เขาไหมครับหรือมีแนวทางยังไงแจกค่ะขึ้นกับแนวดุลพินิจของแพทย์แล้วก็การประเมินอาการที่อยู่หน้างานค่ะค่ะแล้วแบบนี้
ขอคำแนะนำหน่อยครับคนที่เขาแยกกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงบ้างครับสำหรับมาตรการนี้ครับค่ะรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดจากลิฟต์ของกระทรวงได้นะคะคร่าวๆฮะอันที่หนึ่งก็คือ1ทำอย่างไรให้ผู้ป่วยปลอดภัยข้อ2ทำอย่างไรให้คนใกล้ชิดปลอดภัยและข้อ3ทำอย่างไรให้ชุมชนปลอดภัยครับในของส่วนตัวผู้ป่วยเองงดเยี่ยมห้ามใครมาเยี่ยมที่บ้านนะคะช่วงที่ไม่สะดวก2อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลาถ้าจะคือแนะนำให้สวมหน้ากากอะค่ะหน้ากากนี่เป็นหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยนะคะค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งออกมาข้างนอกได้ค่ะข้อ3นะคะก็คือเวลาไอหรือจามเนี่ยปกติเวลาเราใส่หน้ากากเราก็จะมือไปป้องใช่ไหมคะคราวนี้ก็แนะนำว่าไม่ต้องป้องตรงหน้ากากอะค่ะถ้าสวมหน้ากากอยู่ไอหรือจามได้เลยอะค่ะค่ะครับคุณหมอแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลนะคะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับเชิญครับอะไรนะคะขออภัยครับเชิญครับคุณหมอเชิญต่อเลยครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะค่ะคือการใช้ห้องน้ำถ้าแยกห้องน้ำได้จะดีมากค่ะแต่ถ้าแยกไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและปิดฝาโคกชักโครกอะค่ะก่อนกดน้ำค่ะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นซักเสื้อผ้าผ้าปูที่เตียงผ้าปูเตียงแยกจากคนอื่นนะคะและสำหรับการทิ้งขยะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะขยะคือสิ่งทุกอย่างที่มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยกรณี home isolation เมื่อหลังจากที่มีให้คุณหมอให้อาหารในแต่ละวันแล้วตอนเย็นก็จะมีการมาตรการในการเก็บขยะซึ่งอันนี้ขึ้นกับแต่ลักษณะของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะแนะนำผู้ป่วยอีกครั้งนึงว่าจะเก็บขยะติดเชื้อทิ้งอย่างไรนะคะค่ะคุณหมอครับตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาตรการแยกกักตัวที่บ้านก็คือ home isolation ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราเพิ่งจะเริ่มมาตรการเมื่อประมาณวันจันทร์เนี่ยค่ะอาทิตย์นี้เองค่ะค่ะซึ่งเริ่มที่ของกรมการแพทย์เป็นโครงการนำร่องแล้ววันนี้จะมีการสรุปนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือผู้ป่วยนี่ได้มาจากไหนได้มาจาก2กรณีอย่างที่นำเรียนไปแล้วเป็นผู้ป่วยใหม่ที่อยู่ในที่ติดต่อมาที่161668ค่ะ1669 1330และแสดงความจำนงว่าต้องการที่จะดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็แพทย์เขาก็จะพูดคุยรายละเอียดแล้วก็ค่อยสุ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้อยู่ในรายชื่อประมาณไม่ถึง100ค่ะค่ะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับเบื้องต้นนี้ยังค่ะครับครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีการรายงานตัวเลขกันต่อไปแล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็คงจะมีการขยายกันต่อนะครับสำหรับการที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยแยกกักตัวที่บ้านด้วยมาตรการที่เหมือนมีคุณหมอและพยาบาลติดตามดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณแพทย์หญิงนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับนี่ก็คือมาตรการ home isolation นะครับ